สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ You Channel นะคะทีนี้นะคะก็เป็น EP ที่มิ้นอยากทำมานานแล้วนะคะก็คือ EP Unboxing ของนะคะก็คือเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะคือเมื่อวานนะคะไปเดินร้านขายเครื่องเขียนมานะคะแล้วก็ไปเจอปากกากล่องสุ่มมานะคะมิ้นซื้อมาทั้งหมด13กล่องนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้มิ้นจะมาแกะให้ดูนะคะว่าในกล่องสุ่มปากกามีลายอะไรบ้างนะคะก็คือเห็นตัวอย่างไปแล้วก็คือลายน่ารักมากมิ้นจะมาแกะให้ดูนะคะว่ากล่องสุ่มปากกาที่มิ้นซื้อมามีลายอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือปากกากล่องสุ่มที่มิ้นซื้อมานะคะทุกคนซื้อมาทั้งหมด13กล่องนะคะก็เดี๋ยวมาแกะกันว่ามิ้นจะได้ลายอะไรบ้างจะซ้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกกันเลยนะคะทุกคนนี่น้องกล่องแรกนะทุกคนก็จะมีน้องตุ๊กตาติดอยู่อย่างนี้นะคะน่ารักเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันนี่มีสีดำพิเศษสีน้ำตาลนี่น่ารักเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นน้องหมีแง่เหี้ยซ้ำกล่องที่4แล้วนะคะอีกมีแค่6ลายนะซื้อมาตั้ง13กล่องน่ารักเหมือนเพนกวินที่เป็นขนมปังอะสีแบบว่าออกครีมครีมน่ารักกล่องที่5แล้วนะคะถ้ามันจะลำบากขนาดนี้นะชึบชึบใช่ได้ซ้ำมาเหมือนเดิมกล่องที่7ใช่ตามอีกแล้วแน่ๆโอเครู้เรื่องครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนแต่ก็ตอนนี้ได้มา3ลายแล้วนะคะก็คือซ้ำเยอะเหมือนกันนะ กล่องที่8ค่ะมาไม่รู้อุ๊ยไม่ซ้ำสีชมพูอ่อนน้องโดนัทน่ารักเย้กล่องที่9ซ้ำแน่นอนนั่นไงโอเคตอนนี้ก็คือเหลือแค่4กล่องนะคะลายที่เราได้มาไม่ซ้ำก็คือมี4ลายก็คือเหลืออีก2ลายนะก็คือที่จะต้องไม่ซ้ำนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้กล่องที่10ไม่นะโอ้ซ้ำกล่องที่11นะคะน้องไม่ซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำอันนี้เป็นน้องหมีสตรอเบอรี่กล่องที่12แล้วเหลืออีกลายเดียวนะทุกคนที่จะไม่ซ้ำโอ้ my god ซ้ำได้ซ้ำความหวังก็คืออยู่ที่กล่องนี้แล้วนะกล่องสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้ my god ซ้ำไหมนะใช่ไหมโอเคโอ้ได้เยอะมากเลยเพนกวินเราก็แกะกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือได้ซ้ำเยอะมากมันมี6ลายนะแต่ว่าเราได้มาทั้งหมด5ลายนะทุกคนก็ขาดไปลายหนึ่งนะนี่อันนี้คือน้องที่ไม่ซ้ำนะคะ5ลายน่ารักก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยแบบธีมขนมปังอะไรอย่างงี้นะคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าขายดีไหมหรือว่าจะเอามาแจกคนในช่องดีโอเคตอนนี้ก็คือมินแยกออกมาแล้วก็คือมันมีซ้ำทั้งหมด8ด้ามนะคะกติกาก็คือถ้าเกิดว่าใครมาคอมเมนต์8คนแรกนะคะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เอาไว้ใต้ช่องนะคะว่าอะไรก็ได้นะคะ8คนแรกนะคะเดี๋ยวมินจะส่งปากกาให้ฟรีเลยนะคะก็คือคอมเมนต์แล้วก็เขียนที่อยู่เขียนอะไรอย่างนี้ไว้ก็ได้นะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้มินด้วยนะคะคนที่อยากได้ของรางวัลอันนี้นะคะแล้วก็แคปหรือเอาหลักฐานอะไรก็ได้ให้มินรู้ว่าทำแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้มิ้นทำอีกก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ของรางวัลปากกานะคะก็อย่าลืมทำตามกติกาที่มิ้นบอกไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆกันด้วยนะนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย